ขาเป็นถึงดาราเลยนะเขาไม่มาสนใจคนหน้าตาแบบพลอยหรอกแปลว่าเราก็ชอบเขาเหมือนกันเด้ขอบตนไปอีไม่ได้ชอบนี่กาซิบบอกเธอว่ารักสัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เป็นผู้หญิงของฉันแค่คนเดียวขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ไลน์ทุกคนจะดูกับหนูปะคือหนูอะไม่น่าไปดูสปอยก่อนเลยในทวิตแต่มีคนสปอยเยอะมากอย่าหลับแปรบเตรียมทิชชู่ก่อนหนูว่าหนูต้องร้องไห้แน่ๆเลยงั้นดูเลยก็ได้ดูแล้วนะเออตะวันเพิ่งแม่ขอดูหนังก่อนนะว่าไงเนี่ยก็จะมางานแต่งน้ำฟ้าหรือเปล่าว่าแต่เราจะให้อะไรเป็นของขวัญวันแต่งงานพี่น้ำฟ้ากันดีเมียปะเนี่ยพูดอะไรของพี่วะใกล้พี่มาร์คถ่ายคลิปส่งมาดิหลังๆเห็นคุยกันตลอดเลยมากินข้าวที่บ้านตลอดเลยด้วยเขาถึงก่อนหรือเปล่ามันมีทางอ่ะเขาเป็นถึงดาราเลยนะเขาไม่มาสนใจคนหน้าตาแบบพลอยหรอกแปลว่าเราก็ชอบเขาเหมือนกันเด้ขอบตนไปอีไม่ได้ชอบนี่ฮะอยากเห็นภาพด้วยเหรอแล้วหนูจะให้ดูยังไงลูกของแม่เนี่ยสวยทุกคนเราก็สวยในแบบของเราไงโอ้ยนี่พี่เชื่องั้นไปกินกันไหมเฮ้ยชวนกันอย่างนี้เลยเหรอมาดิเป็นอะไรอ่ะที่ใจสั่นเป็นเพราะกาแฟหรือแกฝากพึ่งรู้ได้แล้วก็ปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยอะไรอันนี้บอกมีเรื่องจะให้ช่วยเรื่องอะไรอ๋อพอดีเรียกมาก็พอเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วมาร์คช่วยถ่ายคลิปอวยพรงานแต่งให้พี่เขาหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วเอาอะไรมาเยอะเนี่ยเรียกพี่ไม่ถนัดเรียกที่รักมาเลยจ้าเฮ้ยทำไมแพลวๆแต่งหน้าอย่างเงี้ยเข้มไปใช่ปะเฮ้ยไม่หรอกพี่ว่าแพลวก็สวยนะแบบแปลกใหม่ดีอ่ะแป๊บเดียวสวยทำไมแพลวๆแต่งหน้าอย่างเงี้ยพี่น้ำฟ้าเดี๋ยวขอรูปนึงเฉพาะครอบครัวเราหน่อยนะคะโอ้โหมีคนสปอยว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งของเพื่อนสนิทของผมวันนี้นะครับต้องเรียกพี่สปายฉันจะแบบฉันจะทำใจในการดูได้ไหมเนี่ยคือแบบมีคนบอกว่าตะวันจะมาชอบบูมนี้ไม่ได้นะโอ้ยแรงมากแม่ก็วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจกับน้ำฟ้ามากมากค่ะวันแต่งงานของหนูหนูต้องร้องไห้น้องฟ้านี่เลิศนะคะเพราะว่าแต่งงานก่อนไปแล้วหนูไม่คิดว่าในชีวิตโอเคดูแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูต่ออีก4ตอนสะท้อนแสงไฟมันทำให้ฉันคลั่งไคล้หลงไหลในเธอทำได้แค่มองและยิ้มแอบคิดบางอย่างในใจจะเกิดอะไรถ้าจะชวนเธอไปที่สิ่งขอบฟ้านั้นมีเพียงแสงรำไรและจะเกิดไปไหมถ้าจะกุมมือเธอไว้ในกายถ้าไม่เร็วไปนะอีกสักพัก
ยากจะรักอยากจะรู้จักเธอให้ดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆตราบที่มีหายใจจะเร็วจะช้าแค่อยากให้รู้ว่าในคืนนี้ฉันขอให้เธอได้จำเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปพร้อมๆกันกินกายเธอมีความหมายบอกเราเรื่องราวมากมายจะได้เป็นคนสุดท้ายฝันก็กลายเป็นจริงกระซิบบอกเธอว่ารักสัญญาว่าจะไม่ทิ้งให้เป็นผู้หญิงของฉันแค่คนเดียวเมื่อเส้นขอบฟ้านั้นกลายเป็นสีเทาจะปลดความเหงาให้ใจเรานัดใจกันถ้าไม่เร็วไปนักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักใจดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆรักที่มีลมหายใจจะเร็วจะช้าก็อยากให้รู้ว่าในคืนนี้ฉันขอให้เธอได้จำเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปพร้อมๆกันเส้นขอบฟ้านั้นกลายเป็นสีเทาจะปลดปล่อยความเหงาให้ใจเรานับใจกันถ้าไม่เร็วไปนะอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักใจดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆตราบที่มีลมหายใจจะเร็วจะช้าแค่อยากให้รู้ว่าในคืนนี้ฉันขอให้เธอได้จำเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปพร้อมๆกันก็ขอบใจเด้อที่ให้เฮาบ่เหงามาช่วยหนึ่งก็ขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยเป็นคนเท่าๆออกจะเงาเงาแต่บ่มีไผเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คือถึงเทตอนเฮารู้สึกดีแต่เพิ่นไปนั่นแหละไม่ได้จักอย่างเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆก็หูซึกเจ็บเจ็บบ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสิหักไผก็ใจอักเสบเขาก็ไปตามสเต็ปแต่เฮาดันจริงจังอีหลีขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พอสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาเพิ่มอ้ามไปยิ้มไปขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้คิดยังอาจจะเพี้ยนหน่อยนะคะเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าคือหนูพยายามจะเก็บเสียงที่มันเป็นแบบ
ภาษาเขาอะแต่คือหนูยังไม่ได้เดี๋ยวหนูไปฝึกก่อนนะคะหนูกำลังจะฝึกอยู่ตื่นเต้นอะตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ่งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนว่าใจอ่อนล้ากับเพลงแก่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาเหมือนที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอชีวิตฉันจึงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่คุณค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร